เอาละครับกลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าลือนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของหมอที่ฮ่องกงเขาออกมาเตือนให้รับมือกับโรคระบาดครั้งใหม่นะครับซึ่งอาจจะมีความรุนแรงมากกว่าโควิด19นะครับเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับอาจารย์เกียรติสันต์ประทิตศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีมหาวิทยาลัยนะครับในช่วงเล่าลือครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะบ็อกเซตซึ่งเป็นบ็อกเซตไดอารี่จากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัลนะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทางก็ได้นะครับถ้าเป็น Live เข้าไปที่เพจชื่อว่ารายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวักเล่าสู่กันฟังนะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีสุดจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้มีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจรายการเล่าสู่กันฟังอีกนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้นำเสนอโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟต์โลนเพื่อเป็นการสนับสนุนสภาพคล่องให้กับ SME ไทยโดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า GSB Boost Up นะครับโดยจะมีการให้สินเชื่อกับสถาบันการเงิน16แห่งรวมแล้วเป็นวงเงินทั้งสิ้น 100,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็จะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปีเป็นระยะเวลานาน2ปีด้วยกันโดยสถาบันการเงินเหล่านั้นจะต้องเอาสินเชื่อไปปล่อยต่อให้กับ SME ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปีนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้เข้าร่วมในโครงการที่ชื่อว่า GSB Boost Up กับสถาบันการเงินทั้ง16แห่งนะครับโดยจะให้วงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้นจำนวน 100,000 ล้านบาทเพื่อนำไปปล่อยสินเชื่อให้กับ SME ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปีสุดสินเชื่อจะคิดดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินอยู่ที่ร้อยละ 0.01 เป็นระยะเวลานาน2ปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่า GSB Boost Up ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ธนาคารออมสินได้เตรียมวงเงินสินเชื่อเอาไว้จำนวน 100,000 บาทนะครับเพื่อให้สถาบันการเงิน16แห่งที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยสามารถนำไปปล่อยสินเชื่อต่อให้กับ SME โดยคิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปีคำถามคือระหว่างธนาคารออมสินสถาบันการเงินเนี่ยนะครับจะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเท่าไหร่ในอัตราร้อยละ 0.01 คำถามคือเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อรายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะครับซึ่งจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.1 นะครับซึ่งการจ่ายดอกเบี้ยจะฝากเมื่อครบกำหนด9เดือนแล้วนะครับส่วนการเปิดบัญชีสามารถเปิดบัญชีขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปแล้วก็ฝากเพิ่มได้อีกครั้งละ 1,000 บาทนะครับฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับสนใจก็สามารถฝากเงินได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่31กรกฎาคมนี้ส่วนผู้ที่สนใจสามารถรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเงินออมมั่นคงออมเงินกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพกระทรวงคมนาคมครับจะทำการปรับปรุงรอยต่อผิวการจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานครไซส์3แล้วก็ทางขึ้นลงเพชรบุรีคลองตันนะครับแล้วก็ทางพิเศษฉลองรัฐบริเวณกิโลเมตรที่22+100ทิศทางจากจตุโชติมุ่งหน้าไปรามอินทรานะครับจึงมีความจำเป็นจะต้องปิดการจราจรและเบี่ยงช่องทางการจราจรเป็นการชั่วคราวโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนนี้นะครับเวลา22 นาฬิกาถึง5 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นการทางพิเศษได้ทำการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งไฟสัญญาณไฟจราจรต่างๆตลอดจนป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงช่องทางการจราจรพร้อมกับไฟวับวับเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับทราบและต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเมื่อเร็วนี้ครับพลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.นะครับได้ชี้แจงแนวทางในการเพื่อขอรับใบอนุญาตกิจการกระจายเสียงในระบบ FM สำหรับวิทยุที่ทดลองออกอากาศซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่จำนวนทั้งหมด 3,720 สถานีนะครับและจะต้องยุติการทดลองออกอากาศหลังจากวันที่31ธันวาคมปีนี้
สำหรับแนวทางในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการขออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียงที่ผ่านมติของกสทช.แล้วเนี่ยนะครับจะมีแนวทางดังต่อไปนี้นะครับคือ1จำนวนคลื่นความถี่ที่อนุมัติในแผนความถี่วิทยุหลังจากที่มีการรับฟังความคิดเห็นแล้วจะมีจำนวนทั้งสิ้น 3,346 คลื่นความถี่นะครับทำให้สามารถรองรับสถานีวิทยุกระจายเสียงประเภทชุมชนและก็สาธารณะได้จำนวนทั้งหมด554สถานีนะครับเพื่อปัจจุบันซึ่งมีอยู่706สถานีและสามารถรองรับสถานีประเภทธุรกิจได้จำนวนทั้งหมด 2,492 สถานีซึ่งลดลงจากปัจจุบันที่มีอยู่ 3,014 สถานีนะครับแนวทางที่2คือการคลื่นความถี่ที่นำมาอนุญาตนำมาให้ใช้ขออนุญาตในครั้งนี้เป็นระดับท้องถิ่นนะครับดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะขอคลื่นขออนุญาตเนี่ยนะครับทั้งรายเก่าและรายใหม่สามารถยื่นคำขอได้ตามประเภทและก็ตามอำเภอที่กำหนดในตารางแผนที่ความถี่วิทยุนะครับโดยที่ประเภทชุมชนและธุรกิจเนี่ยกำหนดให้นิติบุคคล1นิติบุคคลจะได้รับอนุญาต1คลื่นความถี่นะครับสำหรับประเภทสาธารณะนิติบุคคล1นิติบุคคลอาจจะได้หลายคลื่นความถี่แล้วก็แนวทางที่3ครับคือการพิจารณาอนุญาตประเภทชุมชนและสาธารณะให้ใช้วิธีการเปรียบเทียบคุณสมบัติสำหรับประเภทธุรกิจให้ใช้วิธีการประมูลนะครับโดยที่หลักเกณฑ์และวิธีการประมูลจะมีการรับฟังความคิดเห็นต่อสาธารณะต่อไปนะครับแล้วก็ประการที่4ครับเมื่อมีการประกาศเชิญชวนให้ยื่นคำขออนุญาตแล้วเนี่ยก็สามารถยื่นขออนุญาตในความถี่ตามประกาศเชิญชวนนั้นได้ทั้งรายเก่าและรายใหม่นะครับกับช่วงเล่าลือครับเรื่องราวของหมอที่ฮ่องกงเขาออกมาเตือนเรื่องการเตรียมรับมือกับโรคระบาดครั้งใหม่นะครับซึ่งอาจจะมีความรุนแรงมากกว่าโควิด-19 เลยซ้ำไปพูดคุยกับศาสตราจารย์เกียรติคุณวสันต์จันทราทิตย์นะครับหัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงเล่าลือนะครับตอนนี้คุณหมออยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์ครับต้องกังวลอะไรไหมฮะอาจารย์ต้องกังวลอะไรไหมเหรอครับคือนักวิชาการท่านนี้นะฮะเป็นนายแพทย์นะครับศาสตราจารย์นายแพทย์หยวนกวักยงฮะอันนี้เขาอ่านยากนิดนึงไม่เป็นไรเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณหมอฟาวชี่นะครับฮ่องกงหมอฟาวชี่นี่ก็คือเป็นศาสตราจารย์ดร.ฟาวชี่ซึ่งตอนนั้นอยู่ที่ทำเนียบขาวฮะครับครับถ้าทำได้เขาก็เทียบว่าเป็นมีอิทธิพลนะฮะเกี่ยวกับโรคระบาดเนี่ยใกล้เคียงกันแต่มาอยู่ในเอเชียนะครับเขาก็จะเตือนว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงมากเลยอ่ะหรือเป็นการเสี่ยงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะเกิดการระบาดใหม่นะครับหรือโรคระบาดซึ่งโรคระบาดที่เขาพูดถึงเนี่ยตอนนี้เราดูแล้วน่าจะเป็น2โรคด้วยกันก็คือโควิด-19 กับไข้หวัดนกนี่ก่อนที่ไปถึง2โรคนั้นนะว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะก็มาดูนิดนึงว่าของเขาเนี่ยฮะแพทย์ท่านเนี่ยฮะเขาก็จะมีประสบการณ์ตั้งแต่สมัยไวรัสซาร์สซึ่ง20กว่าปีมาแล้วเป็นคนที่แยกเชื้อได้ oh, ครับและระบุอัตลักษณ์ของซาร์สเนี่ยนะฮะแล้วก็ทำงานมาตลอดทางด้านนี้ฮะและเป็นคนที่มีเป็นชาวฮ่องกงนะฮะครับแล้วก็ยังเป็นผู้ที่เริ่มต้นสืบสวนการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่อู่ฮั่นนะครับแล้วก็มีแนวคิดว่าไม่น่าจะมีมาตรการฟีโร่โควิดในฮ่องกงอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเราดูเนี่ยเขาก็เน้นมา3ข้อด้วยกันก็คือข้อที่1เนี่ยสาเหตุที่จะมีการระบาดค่อนข้างจะแน่นอนเนี่ยเพราะอะไรเพราะ1มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อสุขภาพของโรคหมายถึงว่ามีสงครามมีความขัดแย้งทำให้ทำลายไอ้บริการสุขภาพทั่วโลกนั่นเป็นประการหนึ่งแล้วความไม่สมดุลของอำนาจเนี่ยทำให้ขัดขวางความร่วมมือระหว่างประเทศฮะและพอมีสงครามให้มีการพลัดถิ่นพวกพลัดถิ่นก็จะไปอยู่ในค่ายภูริภัยซึ่งเอื้ออำนวยให้มีการเกิดโรคระบาดครับแล้วก็ยังพบว่าผลมีผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยตั้งแต่โควิดมาแล้วนะฮะทำให้ GDP เนี่ยลดลงต่ำของประเทศไทยติดลบ6เลยแล้วค่อยๆขึ้นมาตอนนี้เหลือประมาณสัก2เนี่ยนะครับแล้วก็การค้าแล้วห่วงโซ่อุปทานทั้งหลายเนี่ยก็จะหยุดชะงักเมื่อมีการระบาดทำให้มีโครงการที่เราเรียกไชน่าพลัสวันขึ้นนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยเราพึ่งพิงประเทศจีนมากในการผลิตอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยพอมีโควิดเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้หยุดชะงักไปหมดเพราะฉะนั้นก็เลยมีแต่คิดว่าเป็นไชน่าพลัสวันหมายว่าไม่ไชน่าย้ายฐานการผลิตออกมาในประเทศใกล้เคียงในซาวิสเซียเนี่ยครับครับแล้วก็อีกประการหนึ่งเนี่ยประการที่3เนี่ยนะฮะก็คือ
ป็นการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศฮะซึ่งจะทำให้สัตว์มีการอพยพเกิดการแพร่เชื้อใหม่มีภัยพิบัติทางธรรมชาตินะฮะยกตัวอย่างที่เห็นง่ายคือมีการแพร่กระจายพอมี global warming นี่ก็เป็นการแพร่กระจายของโรคที่มีแมลงเป็นพาหะเนี่ยครับซึ่งแพทย์ท่านนี้สังเกตดูจากโควิดแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือไข้หวัดนกเนี่ยจะเห็นเลยว่าโควิดเองเนี่ยมันมีการระบาดแล้วมาจากหลายส่วนนะฮะและตอนนี้ในสหรัฐเองเนี่ยเขาก็เฝ้าดูน้ำเสียนะครับเขาในสหรัฐเองเนี่ยจากแหล่งจุดต่างๆพบว่ามีระดับของโควิดเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็สายพันธุ์ล่าสุดของโควิดเนี่ยเขาเรียกว่า FLIRT นะฮะ FLIRT เนี่ยซึ่งประกอบด้วย KP.1.2.3 ซึ่งเป็นต้นตระกูลนั่นคือ JN.1 นั่นเองนะฮะปรากฏว่ามันระบาดในฤดูร้อนด้วยคือตอนนี้ซีกเหนือจะอยู่ในฤดูร้อนนะฮะปกติมันจะเข้าฤดูหนาวใช่ไหมครับแสดงว่าโควิดตอนนี้ไม่ได้ระบาดปีละหนน่ะแล้วไม่ได้ตามฤดูกาลแล้วไม่เป็นตามฤดูกาลอย่างที่เราคาดหวังโรคประจำถิ่นนะฮะครับครับมันไม่เป็นโรคประจำถิ่นแล้วแล้วก็ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะเป็นโรคประจำถิ่นเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นการที่ระบาดแบบเรียกว่าตลอดทั้งปีอันนี้มันก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะมีการกลายพันธุ์ได้นะครับครับแล้วถ้าเกิดมาดูทางไข้หวัดนกบ้างเนี่ย H5N1 เนี่ยก็พบว่ามีการติดเชื้อจากนกมาสู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากนะฮะปีนี้มีผู้ป่วยถึง10รายในสหรัฐอเมริกาแล้วก็อัตราการเสียชีวิตเนี่ยประมาณตั้งแต่ปี2003ถึง2024เนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตมีการระบาดของไข้หวัดนกในคนนะฮะจะมีความอันตรายมากกว่าโควิดที่ระบาดในคนนะฮะแล้วก็ยังพบว่าตอนนี้จากไข้หวัดนกเนี่ยมันระบาดเข้ามาสู่วัวนมตอนนี้157ฝูงใน13รัฐของอเมริกาเนี่ยมีการติดเชื้อแล้วเริ่มมีการติดเชื้อข้ามมาสู่คนเลี้ยงฮะแล้วก็อย่างเช่นไข้หวัดนกในสัตว์ปีกนะฮะในรัฐหนึ่งในสหรัฐอเมริกาในโคโลราโดเนี่ยมีมนุษย์ติดเชื้อไปถึง70คนนะฮะแล้วก็มีอาการไม่มากนะฮะแต่อาการนำที่แปลกก็คือมีเยื่อบุตาอักเสบนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าไวรัสตัวเนี้ยไปมาเนี่ยพอเขาดูแล้วมันมีการกลายพันธุ์ทำให้เอนไซม์ของไวรัสเนี่ยนะฮะสามารถเพิ่มจำนวนได้ในอุณหภูมิที่ต่ำลงคือในนกเนี่ยอุณหภูมิเขาจะสูงกว่าเรานะฮะถ้าเคยอุ้มนกเนี่ยอุณหภูมิเขาจะประมาณ40-42องศาอุ่นๆไวรัสก็ใช่ครับทีนี้ไวรัสตัวเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยจะมาเพิ่มดูในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ใช่นกเนี่ยลำบากเพราะอุณหภูมิส่วนใหญ่มันของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ใช่นกเนี่ยประมาณ34-37ครับแต่ตอนนี้เขากลายพันธุ์จนสามารถจะเพิ่มจำนวนได้ในอุณหภูมิที่ต่ำลงรอเพียงอย่างเดียวฮะก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ส่วนน้ำแหลมของเขาเนี่ยมีการกลายพันธุ์สักหน่อยนึงให้เข้ายึดกับเซลล์มนุษย์ได้นี่ก็จะลำบากขึ้นของสหราชอาณาจักรเมื่อวันซื่อนี้เองเนี่ยฮะปรับการประเมินความเสี่ยงของไข้หวัดนก H5N1 เนี่ยนะฮะคือเขามี6ระดับนะฮะตอนนี้ปรับจากระดับ3เป็นระดับ4ระดับที่สูงระบาดปกติของนกตามฤดูกาลไม่มีปัญหาอันที่1เนี่ยระดับที่1นะการระบาดผิดปกติในนกนอกฤดูกาลอันที่2นี่เป็นการระบาดพบในสัตว์ในมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแยกกันนะฮะอันที่3เนี่ยการแพร่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแบบจำกัดและมาที่4คือตอนนี้เขาปรับแผนที่4เมื่อ2วันนี้เองคือการระบาดต่อเนื่องในสัตว์เลี้ยงนมเพิ่มการติดเชื้อจากสัตว์สู่คนและถ้าเบื่ออันที่5เนี่ยเป็นการระบาดในมนุษย์นะฮะและอันที่6เนี่ยคือการระบาดในคนอย่างต่อเนื่องเกิดเป็นเรียกว่าระบาดไปทั่วโลกเนี่ยครับครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ต้องกังวลอะไรนะเชื่อว่าฮ่องกงนี่ถ้ามันยังไม่เนื่องจากไปเกาะมันคงไม่แพร่ระบาดมันคงยากเหมือนกันนะคือในฮ่องกงเนี่ยฮะเขาในลักษณะเนี่ยเขาเป็นการเตือนออกมาฮะเตือนออกมาตื่นออกมาแต่ว่าตอนนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยการเกิดอาจจะไปเกิดโควิดแต่ว่าไข้หวัดนกเนี่ยมันจะไปเกิดในอีกภูมิภาคหนึ่งที่ค่อนข้างจะไปมุ่งประเด็นก็คือที่สหรัฐอเมริกานะครับครับแต่เวลาเขาทำนายเนี่ยเขาทำนายทั่วโลกอ่ะอ๋อก็ยังไม่ต้องกังวลอะไรมากมายเดี๋ยวรอให้มันมีเขาเรียกครับก็จะมีลำดับของเขาอยู่ใช่ไหมครับว่าระดับไหนควรจะเตือนคำเตือนอะไรยังไงทำนองนี้นะฮะใช่ครับตอนนี้ก็จะแยกมาทีเลยเพราะฉะนั้นเราก็คอยดู
ว่าตอนนี้มันถึงระดับไหนแล้วตอนนี้มันเป็นระดับ4ใน6ระดับกับอาจารย์ไหนก็คุยกันแล้วถามหน่อยตอนนี้โควิด19มันไปถึงไหนแล้วครับเนี่ยโควิด19ตอนนี้เนี่ยก็จะรับที่ติดกันอยู่ในทั้งหมดคือก็จะมีสายพันธุ์เขาฮะคือ KP3 ฮะครับซึ่งมีอาการไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่ว่าที่หลายคนมองคือว่าเอ๊ะตอนนี้ระบาดทั่วทั้งปีเลยอ่ะคือไม่ใช่เฉพาะฤดูกาลเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยยังเป็นที่น่ากังวลว่าที่แรกเราเข้าใจว่าต่อไปนี่จะเป็นโรคประจำถิ่นแล้วครับเหมือนกับไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมฮะไปปลายฝนต้นหนาวอะไรเงี้ยปรากฏว่าในต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวหรือฤดูร้อนก็ติดหมดเลยครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเขากลายพันธุ์นะฮะกลายพันธุ์ไปให้ทุกสภาพการอากาศเลยครับแสดงว่าเป็นได้ทุกฤดูกาลแล้วเป็นได้ทุกฤดูกาลนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่าพอโควิด-19 เนี่ยเริ่มที่จะลดการระบาดหรือลดความรุนแรงลงในสุดก็จะเข้าสู่โหมดที่เราเรียกว่าโรคประจำถิ่นหรือเรียกว่าเอนเดมิกแต่ปรากฏว่าเอ๊ะมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าฮะทำไมเขาถึงขยายคือสามารถระบาดได้ในทุกฤดูกาลเนี่ยจ้ะครับมันเป็นแล้วแต่ชนิดของไวรัสฮะครับไม่สามารถเดาได้เลยว่ามันจะเป็นแพทเทิร์นไหนปรากฏว่าที่แรกเรานึกว่าโควิดในทีนี้น่าจะเหมือนกับไข้หวัดใหญ่คือระบาดรุนแรงคนเสียชีวิตและจากนั้นก็ค่อยลดระดับความรุนแรงลงแล้วก็ระบาดเป็นตามฤดูกาลแต่ตอนนี้ที่ข้อมูลที่เขาพอดบทเรียนมาเนี่ยจากทั่วโลกเนี่ยฮะเขาก็ได้เริ่มเห็นว่าเอ๊ะมันยังไม่เป็นโรคประจำถิ่นสักทีนึงอ่ะอาจจะใช้เวลาอยู่สองสามปีข้างหน้าหรือเป็น10ปีข้างหน้าก็ได้ครับเป็นไปได้เท่านั้นครับอ๋อครับอันนี้เราก็ต้องจับตามองเขาตลอดไปเลยใช่ครับเพราะนั้นแต่ละประเทศก็จะมีหน่วยงานเฉพาะที่คอยดูแลการกลายพันธุ์ของไวรัสเหล่านี้ครับครับครับคือว่าดูว่าเขาจะมีวิวัฒนาการไปทางไหนต่อแต่ว่าโควิดที่มันฉีกทฤษฎีไหมฮะเนี่ยฉีกทฤษฎีไหมเหรอครับค่อนข้างจะฉีกฮะก็คือว่าตอนนี้เราดูเนี่ยเขาเวลาเขาระบาดใช่ไหมก็จะมีต้นตระกูลระบาดไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะครับเราก็เห็นว่าความรุนแรงลดลงแต่อีกสักพักหนึ่งเนี่ยอาจจะมีการระบาดมาจากไอสายพันธุ์ที่เคยยุติการระบาดไปแล้วเนี่ยระบาดเข้ามาใหม่อีกอย่างเงี้ยครับครับก็เป็นไปได้ต้องระวังก็เป็นไปได้ครับโอ้โหแสดงว่าเราก็ต้องดูข้อต่อไปนะครับยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นไข้อะไรเชื้อประจำถิ่นอะไรพวกนี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้เรานึกว่าจะบอกได้ตอนนี้ยืนยันออกมาแล้วยังไม่ใช่ประจำถิ่นแน่นอนทำไมมันใช้เวลานานจังครับอาจารย์ครับไอ้ตรงนี้ที่หลายคนก็อยากสงสัยเหมือนกันเป็นแล้วแต่ตัวของไวรัสเองฮะคือถ้าเผื่อไวรัสบางตัวนี่เขาก็อย่างพวกซาร์สใช่ไหมระบาดเสร็จแล้วเขาก็ลดจำนวนลงเลยแล้วก็จบไปเลยก็ไม่บางทีก็ไม่มีเหตุผลนะฮะคือเขาระบาดเสร็จปั๊บเนี่ย เขาก็หายไปเลยแล้วทุกคนก็เกาหัวแกรกๆว่าอ้าวไปไหนเตรียมพวกวัคซีนไว้แล้วอะไรทำไมไม่มาเลยอะไรครับครับแสดงว่าไวรัสอันนี้ก็เป็นอีกบุคลิกหนึ่งของไวรัสได้ไหมฮะอาจารย์ใช่ครับจะมีเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็ทำให้แต่ละต้องใช้พวกทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาครับช่วยฮะในการที่จะก็ติดตามพวกไวรัสแบบนี้โอ้โหเนี่ยแสดงว่าเป็นของใหม่จริงๆเลยนะโควิด19เนี่ยอาจารย์ถูกฉีกที่ทุกทฤษฎีที่มีอยู่เลยของไวรัสนะครับแม้กระทั่งไอ้ไวรัสเดิมคือไข้หวัดนกเนี่ยฮะครับเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เคยมาติดต่อในวัวนมเนี่ยฮะครับ F5N1 ตอนหลังนี่ก็มาติดตอนนี้ก็มาติดต่อในบัวนมแล้วที่ติดต่อเนี่ยไม่ได้ว่านกมาถ่ายหรือนกมาสัมผัสตัวอะไรไม่ใช่ปรากฏว่าเป็นจากมือคนเนี่ยฮะไปรีดนมไปรีดนมแหละแล้วก็ไปติดมือคนไปรีดนมแสดงว่ามันอยู่ในวัวอยู่แล้วสิครับหมายถึงเนี้ยคนเนี่ยคือในปศุสัตว์เนี่ยคนอาจจะมีไปสัมผัสกับสัตว์ปีกที่เป็นโรคใช่ไหมแล้วมือนั้นอ่ะมาจับที่เต้านมวัวฮะแล้วพอรีดไปรีดมาเนี่ยเขาก็จะมีการสวมเครื่องที่รีดนมใช่ทีนี้คือรีดนมเนี่ยอันนี้ไม่ได้ล้างอาจจะใช้ตัวที่หนึ่งแล้วเปลี่ยนมาเป็นตัวที่สองอย่างเงี้ยครับอ๋อก็ไม่คิดว่ามันจะมีใช่ครับเพราะว่าไอ้ไวรัสเนี่ยไข้หวัดนกเนี่ยถ้าเผื่อเขาทดลองโดยให้วัวสูดเข้าไปเนี่ยมันไม่ค่อยติดนะฮะแต่ว่าถ้าเผื่อฉีดเข้าไปตรงหัวนมเนี่ยมันจะติดดีปรากฏว่ามันเพิ่มจำนวนที่ดีในเซลล์เต้านมฮะ
อันนี้ก็บอกว่านี่อาจจะเป็นแมนเมดด้วยหรือเปล่าอะเฮ้ยฮะโอ้เข้าใจแล้วแหมฟังดูแล้วก็ยังมีอะไรต้องศึกษาอีกเยอะเลยนะครับอาจารย์ครับใช่ครับโดยเฉพาะโควิด19ไม่รู้จะไปทางไหนต่อครับอาจารย์มีอะไรจะฝากบอกคุณผู้ฟังไหมครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับที่เราคุยกันเนี่ยคือเราค่อยๆให้ข้อมูลไปเรื่อยๆเพราะตอนหลังเนี่ยคล้ายๆระบบการเตือนภัยทั่วโลกเนี่ยฮะเขาเป็นเน็ตเวิร์กฮะพอเขามีประเด็นอะไรเขาก็จะเตือนกันมาเราก็นำอันเนี้ยความรู้เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังให้ประชาชนระดับรากหญ้าได้รู้ฮะคือหลายคนบอกเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้มันถี่จังจริงๆเนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีระบบแบบนี้สมัยก่อนมันไม่มีระบบแบบนี้ทีนี้พอตอนนี้มันมีระบบแบบนี้เราจะได้เฝ้าทำให้เกิดความตระหนักรู้ไว้ก่อนครับซึ่งจะได้ป้องกันตัวได้ถูกครับครับสำคัญตรงนี้นะฮะคือการป้องกันตัวยังไงก็เหมือนเดิมนะครับอาจารย์เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมใส่หน้ากากซะเวลาไปที่ชุมชนนะครับใช่ครับล้างมือเนี่ยครับครับเอาละครับวันนี้รบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับศาสตราจารย์เกียรติคุณวสันต์จันทราทิตย์นะครับหัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในช่วงเล่าลือก็นี่แหละครับอย่าเพิ่งตกอกตกใจอะไรไปบางทีพลาดหัวในโลกออนไลน์มันทำให้เราขวาได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยตรวจเช็คข้อมูลก่อนว่าสิ่งที่เราได้เห็นข้อมูลที่เราได้อ่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรจะได้เตรียมรับมือได้ถูกนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าลือผมไปเฉลยคำถามนะครับวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่า GSB Boost Up ซึ่งเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft Loan ที่ธนาคารออมสินได้มอบให้กับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการนี้มี